าละค่ะมาที่คู่พี่น้องในวงการบันเทิงนะคะเรียกว่าเป็นสายเลือดใหม่ของทางช่อง3ของเราด้วยนะคะนั่นก็คือเค้กณัฐวัฒน์กับพายรินลดาใช่ค่ะ2คนนี้เป็นพี่น้องเป็นพระเอกนางเอกแล้วด้วยใช่ค่ะซึ่งหลายๆคนเองเนี่ยบางคนไม่รู้เลยนะว่า2คนนี้เป็นพี่น้องกันนะคะบางคนบอกโอ้เพิ่งจะรู้ว่าเป็นพี่น้องกันนะคะเรียกว่าเชื้อไม่ทิ้งแถวคือมีความเป็นนักแสดงด้วยกันทั้งคู่เลยทีเดียวจิตตระกูลนี้เนี่ยก็เป็นศิลปินกันนะใช่คุณป้านะค่ะแล้วก็เค้กเนี่ยก็มีผลงานเพิ่งผ่านตาเราไปก็คือซีรีส์ผู้ชายตอนปัดนะคะภายเองเนี่ยตอนนี้ก็มีละครเรื่องกรงกรรมนะคะแล้วก็แฟนๆเองก็ไม่อาจจะไม่เคยเห็นทั้งคู่เนี่ยเขาออกงานด้วยกันนะคะหรือว่ามีผลงานด้วยกันสักเท่าไหร่ผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าทั้งคู่เนี่ยนะคะมีมุมมองของพี่น้องคือยังไงบ้างพูดถึงกันและกันพี่เนี่ยนะผู้น้องกันยังไงนะคะผู้พี่ผู้น้องกันยังไง ค่ะไปฟังค่ะจริงๆเรารักกันคือเมื่อก่อนตอนเด็กๆอ่ะทะเลาะกันบ่อยก็มีกันอยู่2คนไม่เพราะว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันด้วยแหละจริงๆแล้วเพราะว่าผมก็ไปอยู่โรงเรียนประจำไงแล้วเขาก็แบบมีอยู่กับแม่อย่างเงี้ยผมเลยไม่ค่อยได้เจอเขาก็เลยตีกันบ่อยไม่ห่วงครับจะห่วงมากกว่าห่วงเรื่องแบบเวลาไปถ่ายละครอย่างเงี้ยแบบห่วงเวลาออกไปข้างนอกเงี้ยครับก็จะแบบห่วงเรื่องเวลาเขาขับรถเขาอะไรอย่างเงี้ยห่วงบางทีเรื่องเขาเป็นคนอารมณ์ร้อนแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็คือใจเย็นลงมากๆแล้ววันนี้ก็ห่วงเวลาเขาตัดสินใจอะไรอะไรอย่างเงี้ยเจอบ่อยครับเจอบ่อยเมากันบ่อยเมากันแบบอุ๊ยแบบเอาแฟนมากองเลยหรออะไรอย่างเงี้ยอุ๊ยแบบใช่จนเวลาเขาไปส่งที่กองใหม่ๆอย่างเงี้ยค่ะคนในกองก็จะแบบอุ๊ยวันแรกมาถึงเอาแฟนมากองเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆเขาคือพี่ชายเราแล้วเวลาไปเดินข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราสนิทกันมากอ่ะเราก็จะแบบกอดกันหอมกันอะไรอย่างเงี้ยคนก็จะแบบเฮ้ยได้หรออะไรอย่างเงี้ยเวลาเราเจอกันแล้วไปทำงานเนี่ยก็แบบรักแกนะแล้วก็ไปหอมทีนึงก็เป็นเรื่องปกติของครอบครัวเราอยู่แล้วผมอยากมากจริงๆที่แบบได้แบบร่วมงานกับเขาอะแบบได้ทำงานกับพายอย่างเงี้ยเล่นเป็นพี่น้องกันจริงๆไงหรือว่าเล่นเป็นแบบพายเป็นพี่ผมอย่างเงี้ยแล้วผมเป็นน้องอย่างเงี้ยผมก็อยากลองเหมือนกันว่าแบบวันนึงผมอยากลองอะถ้าเราเล่นดราม่าด้วยกันอะเราจะเล่นได้ไหมวะแบบคือเราชอบหัวหน้าแล้วก็หัวร้อนก็อยากเล่นจากร่วมงานกับพายเหมือนกันครับถ้ามีโอกาสก็อยากจะทำงานด้วยกันค่ะเราก็รอดูเหมือนกันนะคะว่าทั้งคู่จะได้ร่วมงานกันในละครเรื่องไหนหรือเปล่าแล้วก็จะเป็นบทบาทแบบไหนค่ะเป็นพี่น้องกันหรือเปล่าหรือเป็นอย่างอื่นนั่นน่ะสิค่ะน่ารักมากคู่นี้แต่เขาบอกเคยมีอยากให้เล่นเป็นพระเอกในด้วยกันนะเพราะหน้าตาคล้ายกันตอนนี้ไม่รู้เลยว่าเป็นพี่น้องกันทั้งคู่บอกไม่ได้ค่ะเพราะเป็นพี่น้องกันแล้วซีทำไมอ่ะนั่นแหละเป็นเหตุผลหนึ่งจึงไม่สามารถเล่นได้นะคะ